ในห้องนะครับแล้วก็ป้ายที่เมื่อกี้ที่มีเหตุการณ์ที่ระเบิดที่ป้ายนี้ด้วยป้ายที่ระเบิดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นป้ายศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาการเรื่องของโรคระบาดโควิด-19ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีการประชุมหารือในห้องประชุมเนี่ยกำลังเตรียมการในเรื่องของช่วยชีวิตพี่น้องชาวใต้ช่วยชีวิตท่านลูกหลานท่าน และก็เตรียมการแก้ไขปัญหาได้ยาวๆที่กระทบต่อท่านในส่วนหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับรถบรรทุกไม้อีกคันหนึ่งจอดในเวลาไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่ตามไม่ทันแล้วก็เวลาเร็วมากแล้วก็มุ่งประสงค์ที่จะทำลายชีวิตในห้องนี้กำลังช่วยชีวิตขับรถมาด้านหน้ากำลังทำลายชีวิตเพราะนั้นผมคิดว่าผมเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพี่น้องในแผ่นดินใต้ท่านคงจะเห็นว่า เราควรจะยืนตรงไหนวันนี้ท่านคงจะเห็นว่าเราควรจะยืนอยู่ตรงไหนวันนี้ผู้คนเรื่องหลังผมมาเพื่อช่วยชีวิตท่านแต่คนอีกคนหนึ่งขับรถมาทำลายชีวิตท่านโดยเป้าประสงค์ด้วยวัตถุประสงค์ด้วยเป้าหมายคนกลุ่มเดียวผมไม่ได้คนเดียวเพราะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งผมเสียใจที่บางท่านที่บาดเจ็บผมคิดว่าขอให้ท่านปลอดภัยในส่วนที่สองก็เราเดินหน้าต่อ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นผมเชื่อว่าพลังชาวใต้วันนี้อาจจะเกินกว่า98-99%ตอนนี้ก็มีโอกาสที่มาทุกเช้าเราต้องมีวิธีดีขึ้นต้องมีอาหารรับประทานต้องมีงานทำให้มีเงินมีชีวิตที่ดีวันนี้เราเดินหน้าต่อหลังจากนี้ก็จะไปชุมนุมต่อเรื่องโควิด-19ผู้ที่บาดเจ็บก็ต้องไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลกำแพงที่พังลงมาก็ใช้สายเนี้ยเดี๋ยวบ่ายนี้ก็เริ่มทำงาน ก็จะขอแรงพี่น้องพวกเราไปช่วยกันทำทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากจะสื่อสารว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราเดินหน้าต่อเป้าหมายในแผ่นดินใต้ท่านผู้ว่าอยู่ที่นี่ครับท่านผู้ว่าอยู่ที่นี่ท่านนำการเสนอท่านประธานสลามจังหวัดท่านรองท่านจังหวัดอยู่ที่นี่เราเดินหน้าต่อเพื่อพี่น้องชาวใต้ครับโอเคขอบคุณครับขอยืนภาพนิ่งนะคะขอภาพนิ่ง